นางเอกหนึ่งร้อยล้านโผล่คอมเมนต์ไอไฮโซกี้หลังถูกจับตาซุ่มคบกันหรือเปล่าสรุปยังไงคู่นี้คบกันจริงไหมบังเอิญแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นที่เดียวกันสำหรับคู่ของนักแสดงสาวมินนี่พันธิราพิพิทยากรกับนักธุรกิจหน่มุมไฮโซกี้สราวุธเสรีธรนกุลล่าสุดไฮโซกี้ ได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเสื้อหนาวใหม่ครับกันหนาวได้ดีกันฝนได้เยี่ยมแต่กันความรักจากเธอไม่ได้เลยเลอออิฟยูนะคะหลังจากนั้นมินนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าแคปชั่นแบบนี้แปลว่าพิกี้เล่นเองก่อนหน้านี้ทั้งไฮโซกี้และมินนี่ถูกจับตาวความสัมพันธ์ว่าข่าวลือที่ว่าคบกันจะเป็นเรื่องจริงเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอให้ทั้งคู่มาบอกเองจะดีกว่าคะ่ะ